สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกบเหลาดินสอนะครับซึ่งมันจะเป็นกบที่เหลาแล้วค่อนข้างจะไส้กินไส้น้อยนะครับกินตัวไส้ตัวแท่งดินสอเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะปกติเวลาเราเหลาดินสอเนี่ยถ้าเป็นดินสอ EE เนี่ยเราใช้คัตเตอร์เหลาเพื่อให้ได้ความแหลมและยาวในการทำงานซึ่งในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสะดวกแล้วก็ความเหมาะสมที่แต่ละคนถนัดมากกว่านะครับสำหรับผมไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นในการวาดที่ด้านยาวมากเกินไปผมก็ใช้กบเหลาเอาซึ่งก็ลองทดลองกับกบหลายๆแบบมาก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเหลาแป๊บเดียวเนี่ยจะหมดแท่งเลยแป๊บเดียวก็จะหมดแท่งดินสอแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเปลืองค่อนข้างมากก็ได้ไปเจอกับกบเหลาดินสอยี่ห้อนี้ครับอโรมานะครับเป็นรุ่นที่มันมีปรับเบอร์ตรงนี้ได้นะครับ5เบอร์นะครับเป็นความแหลมแต่ละขนาดนะครับเบอร์1นี่ก็จะแหลมที่สุดไล่ไปจนถึงเบอร์ที่5นะครับก็จะทู่หน่อยแต่ก็ถือว่าแหลมใช้ได้นะครับวิธีใช้มันก็จะปรับเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเวลาเราจะใช้งานจริงนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ที่กินไส้น้อยเนี่ยกินยังไงนะครับอันนี้เป็นดินสอที่ผมจะเอาไปเหลานะครับเป็นดินสอดับเบิ้ลอีนะครับผมใช้วิธีวัดก่อนละกันว่าอันนี้ตอนนี้ดินสอยาวอยู่ที่17เซนนะครับ17เซนจากปกติที่บอกว่าเหลาแป๊บเดียวเนี่ยก็จะหมดแท่งแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าอย่างนี้นี่จะเท่าไหร่จะหายเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับจากอี17เซนตอนนี้วัดได้หายไปแค่ประมาณ1มิลเท่านั้นเองอันนี้ซึ่งตะกี้เนี่ยดินสออาจจะกุดแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะกินเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่เปลืองดินสอมากแล้วก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องบางคนกำลังวาดอยู่เนี่ยบางทีจะรู้สึกรำคาญมากเวลาต้องมานั่งเหลาดินสอบ่อยๆนะครับทีนี้ผมมาลองกับดินสอสีบ้างดีกว่านะครับอันนี้กุดลงไปแล้วนะครับก็อันนี้ความยาวก็ 16.6 เซนนะครับ 16.6 เซนอันนี้ผมตั้งเหลาที่เบอร์5นะครับเพราะว่าแหลมมากๆแล้วเอาไว้เก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยตะกี้วัดได้ 16.6 เซนอันนี้คือแทบจะไม่หายไปเลยครับก็ยังคงเป็นอันนี้ประมาณ 16.5 เซนนะครับจะเห็นว่าทำงานได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับด้วยกบเหลาดินสอที่จริงๆแล้วผมหามานานเลยกว่าจะได้กบที่แบบสามารถทำงานแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันนั่งเหลาแต่ละอันเนี่ยมันค่อนข้างนานถ้าเหลาด้วยคัตเตอร์นะครับอันต่อมานี่เป็นสีพาสเทลบ้างซึ่งสีพาสเทลเนี่ยความไซส์ของขนาดเนี่ยแล้วก็ความอ่อนของไส้เนี่ยมันจะค่อนข้างเปราะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มาลองดูนะครับลองวัดอีกทีอันนี้วัดได้ 14.5 เซนนะครับ 14.5 นี่นะครับแหลมใช้ได้ด้วย 14.5 ก็ลดไปแค่1มิลนะครับก็ 14.4 นะครับทีนี้เรามาลองกับดินสอเป็นดินสอพาสเทลยี่ห้อคองเต้บ้างนะครับซึ่งไส้ซึ่งความใหญ่ของแกนดินสอเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกตินะครับเวลาเหลาก็ต้องระวังหน่อยเพราะตอนใส่เข้าไปแล้วมันค่อนข้างแน่นกับช่องพอดีเลยเหลาค่อนข้างนานเพราะแกนจะใหญ่หน่อยครับทีนี้ตอนเอาออกก็ระวังหน่อยครับแสดงว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจากปกติที่เราจะต้องมาเหลาทีละอันเนี่ยซึ่งจะกินเวลาค่อนข้างมากเลยถ้าเรามีกบเหลาดินสอที่ใช้ค่อนข้างโอเคหน่อยมันก็จะ
ก็จะทําให้ทํางานสะดวกมากขึ้นนะครับข้อเสียมันก็คือเหมือนที่เราเจอกับกบทั่วไปครับบางทีไส้มันหักตันอยู่ข้างในเงี้ยมันก็ต้องถอดตรงนี้ออกมาประกอบแล้วก็เอาไส้ออกนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับเป็นปกติซึ่งบางทีดินสอเราอาจจะไปหล่นมาทําให้ไส้ข้างในเปาะก็ได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดรูปให้เราวาดรูปได้สนุกขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ